สาวไทยต้องระวังฝรั่งเศสซ่อนความลับไว้ยังไม่ได้ใช้ก่อนต้องดวลกันโค้ชย้าตอบแล้วหลังแฟนวอลเลย์บอลอยากเห็นเพียวอัชราพรลงสนามสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2นัดที่2ทีมชาติไทยนะคะทีมอันดับ13ของโลกมีคิวลงสนามพบกับฝรั่งเศสอันดับ19ของโลกในวันที่31พฤษภาคมเวลา 11:30 น.นะคะสำหรับฝรั่งเศสนะคะเลื่อนชั้นมาจาก FIVB Challenger Cup 2023โดยการเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตนะคะในรอบ8ทีมชนะยูเครน 3-0 เซตในรอบรองและชนะสวีเดน 3-1 เซตในรอบชิงชนะเลิศซึ่งในการเจอกันนัดนี้นะคะของสาวไทยแล้วก็ฝรั่งเศสนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรายังไม่เคยเจอกันมาก่อนนั่นก็เท่ากับว่าเรานะคะก็ยังจับทางเขาไม่ได้ซึ่งทางเขาเองก็ยังจับทางเราไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะจะขอไปทำความรู้จักกับ4ตัวตึงทีมชาติฝรั่งเศสที่โชว์ฟอร์มสุดปังพาทีมเลื่อนชั้นได้สำเร็จนะคะแถมในวีนเอล2024ก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงโดยมีดังนี้ค่ะ1นะคะลูซิลค่ะหมายเลข11บีหลังวัย26ปีนะคะเจ้าของส่วนสูง189ซมลงเล่น6นัดทำได้47คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากเกมรุก38บล็อก6และเสิร์ฟเอส3คะแนนเฮเลนานะคะหมายเลข1หัวเสาวัย26ปีเจ้าของส่วนสูง184ซมแม้จะลงเล่นไปเพียง2นัดทำแต้มไม่ได้เลยใน VNL 2024แต่ใน FIVB Challenger Cup เฮเลนานะคะคืออีกคนที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆโดยเฉพาะเกมกับเวียดนามเพื่อนบ้านย่านอาเซียนของไทยเธอทุบไป17แต้มเป็นรองท็อปสกอร์ในเกมดังกล่าวและหลังอันดับ4ทำแต้มสูงสุดในรายการอีกด้วยถ้าเธอไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บคาดว่านี่แหละจะเป็นไพ่ลับนะคะที่ฝรั่งเศสซ่อนไว้ซึ่งฝรั่งเศสเองนะคะก็ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่ค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่ากับไทยเนี่ยจะใช้ผู้เล่นคนนี้นะคะลงสนามหรือไม่3ค่ะอเมรีนะคะหมายเลข88บีหลังวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรลงเล่น6นัดทำได้38คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากเกมรุก33บล็อก3และเสิร์ฟ S 2คะแนนนีนาค่ะหมายเลข9เซตเตอร์วัย27ปีเจ้าของส่วนสูง180ซนติเมตรลงเล่น6นัดทำได้7คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากเกมรุก2บล็อก2และเสิร์ฟ S 3คะแนนนอกจากการเป็นเซตเธอนะคะที่เป็นเหมือนหัวใจของทีมแล้วเธอยังมีทีเด็ดเป็นการเสิร์ฟอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสาวไทยของเราค่ะประมาทไม่ได้เลยนะคะกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าทีมฝรั่งเศสนะคะมีไพ่ลับอยู่1คนซึ่งผู้เล่นคนนั้นนะคะจะได้ลงในเกมการแข่งขันที่จะเจอกับทีมชาติไทยหรือไม่ก็คงต้องมารอลุ้นกันค่ะและพอลงแล้วหรือไม่ได้ลงนะคะจะมีผลต่อการเล่นหรือว่ารูปแบบการเล่นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันดูนะคะซึ่งสาวไทยค่ะในการฝึกซ้อมวันนี้นะคะทีมประชุมเพื่อศึกษารูปแบบการเล่นของฝรั่งเศสซึ่งไม่เคยเจอกันเลยโดยฝรั่งเศสนะคะเร่งฟอร์มทีมมาเพื่อร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสในฐานะเจ้าภาพและหลังประชุมนะคะทีมลงฝึกซ้อมวอร์มด้วยการรับบอลตามด้วยจังหวะการจ่ายบอลของเซตเตอร์กับตัวติดก่อนที่จะเข้าเรื่องการซ้อมรูปแบบที่ใช้ในการแข่งขันกับฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดนะคะโค้ชยัดณัฐพลศรีสมุทรนาคเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ได้กล่าวว่าพอใจการฝึกซ้อมของนักกีฬาดูจากที่เขาเล่นเข้ากับระบบแล้วเขาทำความเข้าใจว่าเราจะเล่นกับฝรั่งเศสยังไงโดยเฉพาะลูกผสมที่เพิ่มเติมเข้าไปมีทั้งลูกด้านในและด้านนอกให้เขาทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำการบ้านทีมฝรั่งเศสเขาเล่นรูปแบบยังไงและในทีมของเขาเป็นใครบ้างเล่นยังไงบ้างซึ่งนักกีฬาก็ทำความเข้าใจดีสำหรับในเกมการแข่งขันทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะสู้กับฝรั่งเศสจะทำให้ดีที่สุดครับผมสำหรับเพียวอัชราพรนะคะที่หลายๆคนค่ะตั้งข้อสงสัยแล้วก็อยากรู้ว่าจะมีสิทธิ์หรือว่าจะได้ลงสนามเมื่อไหร่นะคะโดยโค้ชยาก็ได้ตอบว่าเริ่มมีความหวังในเรื่องของเพียวอัชราพรคงยศจากการฝึกซ้อมเขากระโดดเขาตีได้ดีขึ้นกว่าเดิมคิดว่าน่าจะมีโอกาสใช้เขาในบางจังหวะถ้าเขาสามารถเล่นได้มันก็ดีและเราก็ยังมีอีก2เกมในสนามนี้ทั้งจีนและบราซิลถ้ามีตัวที่มาช่วยซัพพอร์ตก็จะดีที่สุดก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในเกมการแข่งขันที่ล่าสุดเนี่ยค่ะที่จะเจอกับฝรั่งเศสจะใช้เพียวอัชราพรหรือไม่แต่แอดคิดว่าในเกมที่จะเจอกับจีนและบราซิลคิดว่านะคะจะต้องใช้เพียวอัชราพรอย่างแน่นอนค่ะ
และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้มาฝากกันในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันด้วยนะคะสาวไทยของเราจะเจอกับฝรั่งเศสในวันที่31 พฤษภาคม 2567เวลา 11:30 น.อย่าลืมมาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ